สวัสดีครับวันนี้ชาวนามาอยู่นะครับพามาพบกับพี่สะอาดขำใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมนายสะอาดขำใจนะครับจากบ้านหนองจิกตำบลจันทิมาอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนาแปลงนี้ผมมีปัญหาเรื่องนาหลวมครับหลวมจริงๆครับหลวมชนิดแบบว่ารถเกี่ยวข้าวเขาไม่ยอมลงให้ผมแล้วครับเนี่ยแต่ตัวนี้สบายครับผมสามารถเดินลงไปในนาได้ครับต่อยแห้งตั้งแต่ที่ผมทำนามานะครับดูนะครับผมตั้งแต่ที่ผมดำมาผมไม่เคยดึงน้ำใส่ครับบังเอิญคนนาข้างๆเขาดึงน้ำมันก็ซึมมาแล้วผมยังไม่เคยหว่านปุ๋ยครับตอนนี้เพราะว่าผมบังเอิญผมก็ป่วยแล้วแฟนผมก็ขาพิการไปแล้วผมไม่เคยดึงน้ำครับไม่เคยหว่านปุ๋ยตอนนี้ข้าวผมได้ครับผมพอใหญ่ไหมครับผมท้าทายได้เลยนะครับที่ว่าเรื่องการหว่านปุ๋ยดึงน้ำบ่อยๆนี่สู้ทำอย่างผมไม่ได้ครับตอนนี้ข้าวผมสบายครับธรรมดาเนี่ยผมจะลงไม่ได้เลยนาแปลงนี้รถเกี่ยวไม่ลงให้เลยทีนี้ขนาดหลานผมเองนะครับเจ้าของรถเกี่ยวตอนนี้เขามาเห็นแล้วเขาบอกอย่าไปจ้างใครเด็ดขาดนะ เขาจะมาเกี่ยวเองครับผมไม่เคยหว่านปุ๋ยไม่เคยดึงน้ำทีแรกผมจะมาดึงมันครับพอบังเอิญข้างๆเขาดึงมาซื้อมาหาผมสบายเลยผมไม่ต้องดึงแล้วครับสบายครับขอบคุณครับผม